ต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างทุกคนชื่อแอมหมดเลยแอมก็คือคนที่ยากเหมือนกันนะคำถามเนี้ยแอมในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากเป็นตัวเองเติบโตมาพบเจอสิ่งต่างรอบตัวจนได้มากลายเป็นแอนจริงๆแล้วแอนก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละที่เขามีความลอสบางอย่างที่เขาแบบพยายามที่จะหาทางออกจากสิ่งที่เผชิญอยู่เธอไม่เห็นว่าหน้าเราเปลี่ยนใช่ปะมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างเป็นเหมือนตัวตนของคนยุคนี้ทุกๆคนมีความสับสนในตัวเองแล้วก็สับสนทางความรู้สึกของตัวเองหรือแม้กระทั่งสับสนในไอเดนติตี้ของตัวเองเลยก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเจอความรู้สึกอะไรที่มันคล้ายๆอะไรแบบนี้ค่ะแอนในเรื่องเนี่ยมีหลายคนมากๆเพราะงั้นแอนสำหรับหนูก็คือตัวตนในหลายๆมิติที่มันอยู่ในมนุษย์ทุกคนค่ะแค่ว่ามันคือมุมไหนด้านไหนในมนุษย์คนนั้นแค่นั้นเองมันจะได้เห็นความหลากหลายของมิติของความรู้สึกของคาแรคเตอร์ของบุคลิกของแอนภายในหนังเรื่องนี้ที่มันออกมาหลากหลายมากๆแต่มันก็คือแอนค่ะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง Faces of Anne ด้วยนะคะ13ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะลองคิดดูดีๆสิคะจู่ๆคนเราน่าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเชี่ยน่าจะเปลี่ยนอะ